ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารจังหวัดสมุทรสงครามจัดรถตู้โดยสาร18คันและรถบัส2ชั้น1คันให้บริการรับส่งชาวสมุทรสงครามเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่25ตุลาคมโดยรถจะออกพร้อมกันที่ริมสวนสุขภาพเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเวลา 9:00 นเพื่อไปส่งที่บริเวณสายใต้ใหม่และนั่งชัตเทิลบัสเข้าไปที่ท้องสนามหลวงส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊ไฮโซอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราแจกก๋วยเตี๋ยวฟรีตลอดทั้งวันเพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลหลายคนทราบข่าวได้นำเครื่องดื่มน้ำแข็งและขนมมาให้บริการด้วยด้านนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทกว่า30คนช่วยกันย้อมผ้าสีดำฟรีให้กับประชาชนเป็นเวลา100วันโดยให้ย้อมฟรีคนละ5ตัวพร้อมรับซ่อมเครื่องไฟฟ้าฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ